สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talkเช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันและวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลสนามที่19กับ United States กลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสำคัญที่นำมาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกฟัสเทสแลบของเอสเตอร์บานโอคอนเมื่อวานนี้ในการแข่งขันหน้าสนามโคตามีคนขโมย1คะแนนพิเศษจากฟัสเทสแลบไปจากผู้ที่จบการแข่งขันในท็อป10เขาคนนั้นก็คือเอสเตอร์บานโอคอนนักแข่งจากทีมอัลพีนนั่นเองแต่เนื่องจากเขาจบการแข่งขันในอันดับที่18มันเลยทำให้เขาอดได้คะแนนพิเศษนี้ไปแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้จารึกประวัติศาสตร์ว่าเขานั้นสามารถทำฟัสเทสแลบได้ในการแข่งขันและที่มากไปกว่านั้นฟัสเทสแลบในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขานับตั้งแต่เขาแจ้งเกิดบนเส้นทางการแข่งขันฟอร์มูล่า1สำหรับคะแนนพิเศษฟัสเทสแลบหลังจากจบฤดูกาลนี้จะถูกยกเลิกแล้วนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบเลยขอเอาข้อมูลมาอัปเดตให้ทราบพร้อมๆกันครับดังนั้นนักแข่งคนไหนที่ยังไม่เคยได้ฟัสเทสแลบคงต้องเร่งทำเวลากันหน่อยก่อนที่เขาจะยกเลิกไปประเด็นถัดมาประเด็นที่2ถึงจะมีดราม่าแฟนคลับชาวอาร์เจนตินาแต่ก็ยังอยากเห็นคอลาปินโตได้แข่งร่วมกิจกับเลียมลอซันในฤดูกาลหน้าเมื่อวานนี้ในการแข่งขันหากใครที่สังเกตผลงานการขับของเลียมลอซันและฟรานโกคอลาปินโตน่าจะรู้สึกไม่ต่างจากผมว่าน้องใหม่2คนนี้เคมีและฝีมือน่าจะไล่กวดกันสนุกแน่ๆถ้าเขามีโอกาสได้ลงแข่งด้วยกันแบบเต็มฤดูกาลเลียมลอซันเริ่มต้นการแข่งขันสนามนี้ด้วยการออกสตาร์ทที่อันดับ19เนื่องจากเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกินจนได้รับโทษปรับกิจสะสมแบบจุกๆไป60ตำแหน่งทำให้ต้องออกจากท้ายแถวแต่ด้วยความที่จอร์จรัสเซลดันมาชนในรอบคัดเลือกทำให้เขาต้องปรับรถเลยไปออกสตาร์ทในพิทเลนทำให้ตำแหน่งการออกตัวของเลียมจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่19แต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักครับประเด็นหลักก็คือเลียมใช้ยางฮาร์ดในการออกตัวจากท้ายกริดที่ใช้มาราวๆ40รอบและแต่อันดับด้วยยางฮาร์ดได้อย่างคุ้มค่าจากอันดับที่19เมื่อถึงรอบที่39เขาทำตำแหน่งได้ในอันดับที่7ก่อนที่เขาจะเข้าพิทเปลี่ยนยางในรอบที่40แล้วก็มาจบการแข่งขันได้ในอันดับที่9คว้าคะแนนสะสมให้กับตัวเองได้สำเร็จในขณะเดียวกันตลอดการแข่งขันฟรานโกคอลาปินโตก็ตามเลียมลอสันเหมือนกับเงาตามตัวเลียมไปไหนคอลาปินโตไปด้วยถ้าเลียมที่7เขาก็จะต้องที่8ไต่อันดับด้วยยางฮาร์ดและไปเปลี่ยนยางมีเดียมออกมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแถมยังจบการแข่งขันในอันดับที่10ตามหลังเลียมลอสันคว้า1คะแนนให้กับตัวเองได้ในสนามนี้โดยที่เขาเองออกสตาร์ทในอันดับที่15ประเด็นถัดมาประเด็นที่3กว่าจะถึงเวลาสนุกเราก็ต้องรอกันถึงรอบที่53จาก56รอบการแข่งขันต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ผมแอบคาดหวังดราม่าหนักๆระหว่างแลนโดนอร์ริสและแม็กเวอร์สตาเปนตั้งใจจะมาดูพวกเขาไล่กวดกันในช่วงต้นเกมลากยาวไปจนถึงท้ายเกมแต่น่าเสียดายที่ความสนุกในช่วงต้นระหว่างนักแข่งทั้ง2คนนี้จบลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นเฟอร์รารี่สามารถขึ้นนำได้ซะงั้นตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ได้เห็นการขับเคี่ยวกันของแลนโดนอร์ริสกับแม็กเวอร์สตาเปนแล้วแต่ในช่วงท้ายการแข่งขันทั้งคู่ก็ปลุกอารมณ์แฟนๆให้ตื่นจากความง่วงมาตั้งใจดูพวกเขาอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเข้าไปเปลี่ยนยางกันมาความมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับดราม่าในโค้งที่12ในจังหวะที่พวกเขาพยายามจะแซงกันเพื่อแย่งตำแหน่งโพเดียมระดับที่3จนแลนโดนอร์ริสหลุดแท็กออกไปและได้ตัดกลับเข้ามาแซงหน้าแม็กทันทีแม็กก็ได้แจ้งผ่านทางวิทยุว่านอร์ริสต้องคืนตำแหน่งให้กับเขาจนทางทีมต้องบอกกับแม็กว่าโอเคเดี๋ยวทางสจ๊วตเขากำลังตรวจสอบอยู่แม็กเลยเงียบไปในตอนแรกดูเหมือนว่าแลนโดนอร์ริสก็ดูจะไม่เหลือพื้นที่ให้ไปแล้วเราก็ต่างคิดว่าถ้าแลนโดนอร์ริสจะโดนโทษจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องแท็กลิมิตที่เขาโดนมาแล้ว4ครั้งการแข่งขันยังคงดำเนินต่อด้วยใจที่หวังว่าแลนโดนอร์ริสคงจะรอดจากความผิดที่ว่าได้ประโยชน์จากการหลุดแท็กแต่ในวินาทีสุดท้ายฝันร้ายของแลนโดนอร์ริสก็มาถึงวินาทีที่สจ๊วตประกาศโทษบวก5วินาทีในข้อหาหลุดแท็กออกไปจนได้รับประโยชน์ในตอนนั้นยอมรับเลยว่าแอบงงและแบบว่ามันไม่ควรโดนหรือเปล่าแต่หลังจบการแข่งขันได้มารับชมภาพช้าพร้อมกับคำอธิบายที่พอเข้าใจได้ในมุมมองของสจ๊วตแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าแลนโดไม่สมควรโดนนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับคุยกันแบบสนุกๆตามภาษาคนดูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่4
เมอร์เซเดสในสนามนี้เกือบหลับแต่กลับมาได้อย่างน้อยก็1คนที่สนามโคต้าดูเหมือนว่าจะไม่อ่อนโยนกับเมอร์เซเดสเลยนะครับเพราะทั้งจอร์จรัสเซลและลูอิสแฮมตันในสนามนี้แทบจะเอาตัวไม่รอดตั้งแต่ช่วงสปรินต์และการควอลิฟายยิ่งลูอิสแฮมตันสนามนี้ยิ่งไปกันใหญ่ในช่วงสปรินต์เราจะได้เห็นอาการหัวเสียของลูอิสได้ประมาณหนึ่งกับการเซตอัพตัวรถในสนามนี้จนมาถึงช่วงควอลิฟายเจ้าตัวก็ได้มาโดนลบเวลาจนต้องหลุดไปตั้งแต่คิว1พอมาถึงวันแข่งขันก็ดันไปลงบอกกรวดตั้งแต่รอบที่3ของการแข่งขันหลังจากการแข่งขันจบลงเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ารถค่อนข้างมีอาการกระดอนจนในที่สุดก็ท้ายสะบัดเขายอมรับว่าหัวเสียกับเรื่องในวันนี้เพราะเท่าที่เขาจำได้เขาแทบจะไม่เคยหมุนในลักษณะนี้มาก่อนในการแข่งขันคราวนี้ความหวังหนึ่งเดียวของทีม Mercedes ก็คงจะต้องไปตกที่จอร์จรัสเซลแล้วล่ะครับเจ้าตัวที่ดูเหมือนว่าจะหวังไม่ได้พอแม้จะผ่านเข้า Q3 แต่เพราะการชนหนักทำให้ต้องเปลี่ยนเซตอัพใหม่เป็นการซ่อมแซมใหม่ที่ต่างจากเดิมเพราะทีมไม่มีอะไรที่จะเอามาเซตอัพให้เหมือนเดิมแม้ทางลูอิสแฮมตันทีมเมทจะเสนอว่าสลับอะไรของเขาในชิ้นส่วนที่จำเป็นก็ได้แต่ทีมก็ไม่ได้เลือกแบบนั้นส่งผลให้จอร์จต้องไปออกสตาร์ทจากพิทเลนตอนแรกดูเหมือนจะทำคะแนนได้ยากซะแล้วสำหรับจอร์จในสนามนี้แต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับเกือบหลับแต่กลับมาได้1คนผู้ที่ออกจากตำแหน่งบวยของสนามนี้ทะยานขึ้นมาจบการแข่งขันได้ในอันดับที่6นายมันสุดยอดจริงๆสุดยอดจนลูอิสแฮมตันโพสต์ชมใน Instagram ส่วนตัวเลยทีเดียวและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5 Ferrari ดูดีที่สุดจะเรียกได้ว่ามีโชคหรือมีของดีครับสำหรับผลงานของทีมแข่งมาลำพองสนามนี้ส่วนตัวผมคิดว่าพวกเขามีทั้ง2 อย่างเริ่มจากความโชคดีในช่วงต้นของการแข่งขันแม็กเวอร์สตาเปนกับแลนโดนอริสที่ออกสตาร์ทแถวหน้าต่างก็พยายามเบียดแย่งกันเองเพื่อชิงไลน์เข้าโค้งแรกเปิดช่องให้ชาวเลแคร์ที่ตามมาด้านหลังเสียบขึ้นนำไปได้อย่างสวยงามส่วนคาร์ลอสเองก็พยายามจะหาช่องมุดตามเลแคร์มาด้วยแต่ไม่ทันติดด้านหลังของรถแม็กที่กลับคืนสู่แท็กแต่คาร์ลอสก็ยังสามารถทำดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้หลังจากที่ชาวขึ้นนำคำว่ามีที่2 อย่างมีของก็ตามมาชาวเร็วมากในการแข่งขันรถ Red Bull ของ Max ที่ว่าแรงๆในสนามนี้ยังไม่สามารถไล่ Ferrari ของชาวได้ทำให้ชาวคว้าชัยชนะที่ US กลางปีไปได้อย่างสวยงามส่วนทางด้านคาร์ลอสไซน์ก็ขับได้ดีเช่นกันประกอบกับแผนของ Ferrari ในสนามนี้ก็ทำให้เขาขยับจากอันดับที่3ขึ้นมาอันดับ2ได้กับแผน Undercut Red Bull ของ Max เมื่อ Max เข้าไปเปลี่ยนยางในรอบที่ประมาณ 25-26พิทเวิร์คของ Red Bull ดูเหมือนจะมีความผิดพลาดเล็กๆเกิดขึ้นด้วยทำให้สายที่ขับตามมาทำดับแซงแม็กขึ้นไปได้จนถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขัน Ferrari ขึ้นโพเดียม1-2เป็นครั้งที่2ของปีนี้ได้สำเร็จทำคะแนนไล่จี้ทีม Red Bull เหลือเพียงแค่8แต้มเท่านั้นและทำให้โอกาสที่จะเก็บคะแนนไล่จี้อันดับที่1อย่าง McLaren ก็เปิดกว้างพอสมควรหากสนามที่เหลือพวกเขาท็อปฟอร์มแบบนี้อีกเพราะฉะนั้น McLaren และ Red Bull จะประมาทม้าตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามที่19กับ United States กลางปี2024กันครับโดยผู้ชนะสนามนี้ก็คือทางด้านชาวเลอแคร์ตามมาด้วยคาร์ลอสไซน์แม็กเวอร์สตาเปนแลนโดนอริสออสการ์ปิอาสตรีจอร์ดัสเซลเซอร์โจเปเรสนิโคอาเกนเบิร์กเลียมลอสันฟรานโกคอราปินโตเควินแมกนูเซนปีแอร์แกสลีย์เฟอร์นันโดอลอนโซยูกิซึโนดะแลนสโตรอเล็กซานเดอร์อัลบอนวันเทอรี่บอทาร์ดเอสเตบานโอคอนและโชกวนยูครับส่วนคนที่พิจบการแข่งขันก็มี1คันนะครับนั่นก็คือทางด้านของลูอิสแฮมิลตันนั่นเองครับขยับมาดูสิอันดับบนตารางคะแนนประเภทนักแข่งในตอนนี้กันครับโดยผู้นำยังคงเป็นแม็กเวอร์สตาเปนนะครับตามมาด้วยแลนโดนอริสชาวเลอแคร์ออสการ์ปิอาสตรีคาร์ลอสไซน์ลูอิสแฮมิลตันจอร์ดัสเซลเซอร์โชเปเรสเฟอร์นันโดอลอนโซและนิโคฮักเกนเบิร์กครับส่วนประเภททีมตอนนี้ก็ยังคงเป็นแมคลาเรนที่เป็นผู้นำอยู่ตามมาด้วย Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Haas, Visa RB, Williams, Alpine และ Kiek-Sauber ครับโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่เม็กซิโกใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailandผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand หรือทาง LINE OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการสนับสนุนช่อง Motorsport ช่วงนี้
สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ